เดี๋ยวจะกินคนเดียว2อันเลยเหรอลิ้นโอลาสวัสดีค่ะทุกคนทักทายทุกคนนะคะวันนี้หลินก็จะมาพาทุกคนเข้าครัวนะคะถ้าใครยังไม่กดติดตามช่องหลินก็ฝากกดติดตามช่องหลินไว้ด้วยนะคะช่องหลินก็จะเกี่ยวกับเม็กซิกันนะคะคนเม็กซิกันประเทศเม็กซิโกนะคะเอาละค่ะวันนี้หลินก็จะพาทุกคนมาเข้าครัวอีกแล้วนะคะเป็นการทำอาหารเม็กซิกันง่ายๆแล้วนะคะคือหลินบอกว่าตอนนี้หิวข้าวมากแล้วก็อยากทำอะไรที่มันแบบให้มันเร็วๆทำง่ายๆอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละก็เลยจะพาทุกคนมาทำอาหารเหมือนกันนะคะวันนี้ที่ลินจะทำก็เป็นเมนูคิดชื่อไม่ออกชื่ออะไรนะตอตัสนะคะตอตัสก็เป็นอาหารเม็กซิกันนะคะทำง่ายๆทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะอันนี้เป็นมายองเนซ่านะคะมายองเนซนะทุกคนก็ติดลืมเมื่อกี้เอาให้ดูนะคะถ้ามายองเนซนะคะทุกคนมายองเนซ่าภาษาสเปนเขาเรียกมายองเนซ่านะคะลืมมายองเนซนะคะทุกคนขนมปังนะคะทุกคนตอนนี้ใส่อะโวคาโดลงไปแค่นี้ก็ได้นี่นะคุณโอ้มะเขือเทศจะบอกว่ามันเย็นจัดมันเป็นน้ำแข็ง
นี่นะก็จะได้อย่างนี้นะคะต่อต้านหนึ่งอันนะทุกคนพริกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเร็วมากนะคะแป๊บเดียวใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะคะที่หนูทำให้ทุกคนดูเมื่อกี้นะเมนูนี้ก็คือทอร์ตัสนะคะทอร์ตัสใส่แฮมแล้วก็ชีสนะคะหนูจะกินคนเดียว2อันเลยหรอหิวข้าวนะคะเดี๋ยวลงมือเลยดีกว่าเอาพริกออกจับไม่ให้มันแน่นๆนะทุกคนกินอาหารมันคือการกินยากนิดนึงพริกอะค่ะชิ้นที่สองนะคะทุกคนปกติหนิงกินไม่เยอะนะหนิงกินแค่ชิ้นเดียวนะเป็นไงบ้างคะทุกคนสำหรับเมนูอาหารเม็กซิกันที่เหลือมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะก็เป็นเมนูทอสตัสนะคะที่ทำง่ายนะคะทุกคน
อร่อยด้วยนะคะก็เป็นตอร์ต้าใส่แฮมแล้วก็ชีสนะคะแล้วก็ยังมีตอร์ต้าใส่หมูอีกนะคะเดี๋ยวรอบหน้าหลินจะเอามาฝากทุกคนแน่นอนนะคะแต่สำหรับวันนี้หลินก็พาทุกคนมารู้จักตอร์ต้าหลังจากที่คนอาจจะรู้จักบูริโต้ไปแล้วตาโก้ไปแล้ววันนี้เพิ่มมาอีกก็เป็นตอร์ต้านะคะสำหรับวันนี้หลินเอามาฝากทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมติดตามหลินไว้ด้วยนะคะคลิปหน้าหลินก็จะมีวิดีโอดีๆจากเม็กซิโกมาฝากทุกคนอีกเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะ